ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเรื่องบังเอิญไม่มีจริงฉันดำน้ำด้วยความหลงไหลและสงสัยมาตลอดว่าทั้งหมดนี้ทำไปเพื่ออะไรจนกระทั่ง2 อาทิตย์ที่ผ่านมาคือคำตอบของทุกอย่างที่ฉันทำมาทั้งชีวิตโอ้โหดูสิครับนะจอห์นอเลนอเลนเทนเหรอจอห์นวอลเลนโอเคจอห์นวอลเลนเทนครับนักดำน้ำในถ้ำชาวอังกฤษคนแรกที่พบเด็ก13ชีวิตหมูป่าวันนี้ลงวันที่10กรกฎาคม2561รำจะขนาดนะ I drive for Hudson and always and wonder if it would have purpose last 2 weeks was what I prepared for my entry life.John Wallington, British cab driver who found the lost boy. Good, very good. You are number one. You are the first new person from good.This fast, this fast, right? okay. สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงหอใครเนาะจะบอกว่าสัญจรก็ไม่น่าจะใช่ลุงหอดเพื่อชีวิตแล้วกันง่ายดีดีไหมพี่ลุงหอดเพื่อชีวิตเพียงแค่คิดก็มีจุดจบแล้วจ้าก็คงจะทราบข่าวกันแต่ยังไม่ถึงขั้นแถลงอย่างเป็นทางการนะครับนะ13ชีวิตออกมาแล้วจ้าก็คงจะต้องเหลือแค่หนึ่งนายแพทย์กับสองอะไรสองซีนเลยนะสองนักประดาน้ำเลยง่ายดีก็ภารกิจลุงออกสลายเมฆหยุดฝนบรรลุวัตถุประสงค์โดยภารกิจนี้มันก็จะเชื่อมไปยังภารกิจผู้ที่เขาลำเลียงเนาะต้องใช้ว่าลำเลียงใช่เนาะลำเลียง13ชีวิตออกจากปากถ้ำสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนชีวิตซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมชาติโอเคไหมครับโรงเรียนชีวิตปรัชญาชีวิตมีคำตอบสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วแน่นอนนะฮะว่าความสงสัยใดๆปรัชญาเนี่ยมันก็คือเหรียญสองด้านนั่นเองด้านที่หนึ่งก็เป็นความสงสัยทำให้มนุษย์เสาะแสวงหาความรู้นู่นนี่นั่นมาเพื่อจะบอกว่าสนองความอยากมนุษย์ก็ไม่ผิดแหละครับแต่ผมไม่พูดคำนั้นนะครับมาเพราะว่ามนุษย์ต้องการความสะดวกสบาย
แล้วก็ปลอดภัยเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ใดๆนะฮะก็ผลิตสิ่งนู้นสิ่งนี้เอามาใช้เพื่อที่จะมารองรับความสะดวกสบายและความปลอดภัยของมนุษย์นะเขาก็เรียกกันว่าวิชาวิทยาศาสตร์นะครับนะแต่พอเวลามาถึงบทบาทถ้ำหลวงขุนน้ำแม่นางนอนดูสิกำลังนอนหงายนั่นดูสิขอดูสิขอดูกลางคืนดูสินอนหงายเป็นไงฮะโอ้โหดวงดาวโอ้โหดวงดาวกระจ่างฟ้าเลยโอ้โหเมฆเป็นก้อนๆเป็นระยะระยะดวงดาวก็มีเยอะนะเฮลิคอปเตอร์ก็ลังบินว่อนอยู่เอาแค่ครับโอ้แม่เอ้ยแม่แม่นางนอนหงายนะพายนอนหงายนอนหงายอย่างเปิดเผยนะ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 นุ่นกลางแจ้งนอนหงายผ่านไปยังท้องฟ้าท้องหมอกหวังว่าคงท้องยุบอ่ะนะ13ชีวิตออกมาจากท้องเรียบร้อยแล้วนะโอเคจบข่าวก็จะบอกว่าอาถรรพ์สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเมืองลับลงลับแลมแล้วแต่จะว่าท่านอะไรก็อะไรก็ไปเถอะครับแต่คำถามมนุษย์ทั้งโลกนะว่า13ชีวิตหลุดลอยเข้าไปอยู่ในถ้ำออกไม่ได้โอ้โหกองทัพนักข่าวที่อบต.อะไรนะโป่งผาเหรอเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่ผมพูดอยู่ตรงนี้ประมาณสัก150เมตรไม่เกิน200นะเดี๋ยวสักครู่เขาจะมีการแถลงข่าวกันในระหว่างนี้มัน2ทุ่มแล้วเนาะก็เลยจำต้องมาบอกเล่า90กันว่าเหตุการณ์ที่ผ่านๆมามันเป็นยังไงคงไม่ต้องจับเหตุการณ์นะครับอยากจะบอกกับหลายท่านเอาไว้เฉยๆนะครับว่าภารกิจของลุงออกนั้นเป็นภารกิจที่ อะไรล่ะนะๆๆเป็นภารกิจที่มาเพื่อที่จะสลายเมฆหยุดฝนเพื่อให้ทุกคนทุกท่านเขาทำงานในแนวราบได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยนะฮะความจริงหลักการก็มีว่าเมื่อวันที่นะทางด้านผู้บัญชาการเหตุการณ์เนาะแล้วก็พูดจาผ่านสิ่งที่ระวังมากสุดคือเรื่องของน้ำน้ำในถ้ำสูงไงก็ไม่พร่องแล้วก็น้ำไปเติมมาอีกทีนึงแล้วทำไงอ่ะถ้าหากว่าเรือน้ำเติมมาจากฟ้ามันจะไปไหวไหมเนี่ยนะไอผมก็มานั่งคิดว่าถ้าหากว่าไม่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหรือไม่สลายเมฆหยุดฝนให้ซะก่อนนะก็คงจะต้องมีน้ำมาเติมตามทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศกันโผงผางว่า8 9 10เนี่ยจะฝนหนักหนาสักสักกันทุกคนก็มุ่งพุ่งเป้าไปยังถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแน่นอนนะเรื่องนี้คงจะเกิดคำว่าวินาศสันตโรกันเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาฝนตกหนักเนี่ยทางภาคเหนือผมก็ไม่เคยเห็นนะเนาะ3วัน3คืนก็มี5วัน5คืนก็มีถ้าหากว่ามันลงในสภาพอย่างนั้นนะถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นทั้งทางทั้งแนวดิ่งแล้วก็แนวราบใช่ไหมทั้งน้ำในถ้ำมันจะขนาดไหนมองไม่จืดนะ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 มันจินตนาการไม่ได้นะปิดถ้ำโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เลยครับแล้วถามว่า13ชีวิตนั้นจะเอาอากาศที่ไหนมาหายใจนะก็คิดกันไปอย่างนั้นนะทั้งที่รู้ว่าเจอแล้วค้นพบแล้วนะฮะจากฝรั่งชาวอังกฤษ
ที่ขึ้นต้นรายการให้รับทราบเมื่อกี้นี่ครับอ่านเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้จำชื่อเขาแล้วนะเสร็จก็ไม่ได้จำชื่อแล้วนะนะนะก็รู้ว่าเป็นบุคคล number oneของโลกฮีโร่ได้ไหมมันคงไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ฮีโร่หมายเลขหนึ่งของโลกกันแล้วกันนะ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 ถ้าเป็นโอเคใครจะบอกว่าฮีโร่ในใจใครก็ตามใจแล้วนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็นานาทัศนะเนาะ ในส่วนตัวผมก็ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆแปลว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ลงทุนกันร้อยล้านพันล้านต่างๆทำอะไรไม่ได้เลยแบะแบะแบะใบมาเลยใบแดเลย การที่จะชนะอะไรชนะธรรมชาติวิทยาศาสตร์ชนะธรรมชาติไม่ได้หรอกแต่เก่งนะครับมนุษย์คือธรรมชาติมนุษย์เท่านั้นจะรู้จักธรรมชาติดีทีเนี่ยใช่ป่ะเออมนุษย์คือธรรมชาติและธรรมชาติคือธรรมชาตินะถ้ามนุษย์เป็นธรรมชาติก็เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นมนุษย์เท่านั้นจะรู้จักธรรมชาติดีแสนดีดีมากนะถ้าหากว่าเข้าอยู่ในกรอบนี้ผมว่ามันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะนั่นๆๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้วิทยาศาสตร์ก็น่าจะมาเป็นตัวรองแล้วในการที่จะมาใช้ดำรงดำเนินชีวิตสืบต่อไปใช่ไหมธรรมชาติต้องมาก่อนนะพี่นะท่านใดก็ตามที่ยังสรุปเอาไว้ว่าวิทยาศาสตร์มาก่อนก็เนี่ยฮะคำตอบสุดท้าย13ชีวิตเป็นไงเห็นไหมผมถึงยุคนะมันถึงเวลาวันก่อนๆนู่นเดี๋ยวนะเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เป็นภาษาของสมเด็จโตที่พูดณยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วกันแต่ยุคนี้เมื่อเวลาของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เวลานัดหมายนี่ไง2ทุ่มที่เจอกันกับลุงเฟซไลน์นะฮะหรือ YouTube บ้านเรา .tv 20,000 กว่าชีวิตนะก็รู้กันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะฮะว่าใดๆก็สุดแท้แต่กันนะครับอะฮะผมคงไม่ต้องมานั่งประมวลกันนะฮะก็คงอยู่ต้องสรุปแค่นั้นเองนะเพราะว่าคนที่เขาพอที่ประมวลก็ประมวลไปประมวลมากันอยู่แล้วแหละครับสรุปเนื้อหาจริงๆในการตัดสินใจที่ผมเดินทางมาเพื่อสลายเมฆหยุดฝนตรงนี้นะความจริงมันเป็นผลงานตั้งแต่นู่นนะปี54นะครับนะปีน้ำท่วมแหลกลานขนาดจะตีกันตายจะฆ่ากันตายน้ำท่วมก็จะตีกันตายน้ำแรงไม่มีน้ำก็จะตีกันตายก็เลยอ่ะเมื่อปี54ก็ทำให้มันฝนอะไรนะสลายเมฆหยุดฝนซะเลยนะครับก็ประกาศลงไปในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะผลงานนู่นก็มีอยู่แล้วแน่ไม่จริงจะกล้าประกาศ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ยังไงยุคสมัยนั้นผมใช้สมการเอาไว้อธิบายไม่ใช่หรอครับ E กับ MC จักรลังสองของไอน์สไตน์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ E กับ MC จักรลังสองบวกอีเทอร์แล้วมีตัวจำไม่ได้มันมี L นะมันถึงวันนี้ใช้ L เท่ากับ ME ไม่ได้ใช้ของเขาเลยใช้ของหงอกสมการลูกหงอก L เท่ากับ ME L คือไฟนี่ไงไฟฉายเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บก็พูดจังเลยตรงนี้หรือจะเถียงเนี่ยไลท์แปลว่าแสงนี่แหละเถียงทำไมล่ะก็ใช้แสงธรรมดาธรรมดามันจะมีอะไรกันใช่ไหมแสงธรรมดาธรรมดาเนี่ยสิเนี่ยแค่นี้ครับใช้แสงธรรมดาธรรมดาเอาทำไมตีน้อยตีเอ้ยโอ้ยตัวเล็กวันนี้ก็ได้ตัวเล็กนะ
ช่วยงานวันนี้ถ้าไม่มีตัวเลขแล้วยุ่งเลยวันนี้ตัวเลขหลับอ่ะโอ้ตังค์ให้เลยวันนี้ตัวเลขทำงานเต็มที่วันนี้ไอ้ตัวใหญ่สลบเหมือนกันเนี่ยฮะแสงแค่นี้เองนะครับนี่แอลไลท์นี่จะบอกว่าควายดีกว่านี่จะบอกว่าช้างจ่าจ่าเลยครับไลท์นะแอลเท่ากับเอ็มเอ็มก็คือเมทิเรียนคือสสารสสารเมื่อเวลาสลายไปแล้วนะฮะมันจะกลายเป็นพลังงานนะมันอยู่ที่ว่าสสารสิ่งที่เอามาใช้มันคืออะไรไหมก็แค่นั้นเองผีก็มันก็เป็นหลักการของนิวตันนะฮะไว้นะครับว่าสสารในโลกนี้ไม่หลุดลอยหายหนีไปจากโลกใบนี้แน่ๆเห็นไหมฮะแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี่นะหลังนิวตันมาเนี่ยครับยุคไอน์สไตน์เนี่ยยุคศตวรรษที่ผ่านมาเลยนะนิวตันก็ก่อนศตวรรษที่ผ่านมาอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกโอ้ไม่จริงนะนิวตันพูดทิ้งเอาไว้ไม่จริงนะสามารถขับยานอะไรออกไปนอกโลกได้สบายมากทิ้งไปขว้างเอาถุงพลาสติกทิ้งไว้ในอากาศในอวกาศยังมีเลยลอยละล่องขยะอวกาศนู่นใช่ไหมไปนู่นก็เลยหักล้างไอ้หักล้างนิวตันในสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ไม่ลุงออกนะฮะกลับมาพูดเพื่อที่จะให้น้ำหนักหรือว่าให้คะแนนของนิวตันไม่ลุงออกคนเดียวซ้ำไหมมั่งเพราะนั้นอย่าไปหลงเลยเถิดไปที่บอกโอ้สสารวัตถุออกไปนอกโลกได้โอ้ยดีปีบดีกรอบนั่นนะฮะทำลายธรรมชาติอย่างย่อยยับสักวันจะเขียนหนังสือเอาไว้ตรงนี้นะใจเย็นพี่ผมเขียนไว้อยู่แล้วนะต้องห่วงนะตรงนี้เพราะว่าผมจะโจหัวข้อเลยคนเกิดก่อนก็หกคนรุ่นหลังโจมันอย่างนั้นแหละคนเกิดก่อนโกหกคนรุ่นหลังเพื่อจะหาความร่ำรวยใส่ตัวเองใส่ครอบครัวใส่บริวารบ่าไปไม่ได้นะผมโจหัวอะไรไม่ธรรมดาเลยหนังสือนี่นะโกหกเขาหลอกลวงมึงหวังรู้นะสร้างความเชื่อเอาความกลัวเข้ามาเป็นตัวเอาความกลัวเป็นตัวยัดก่อนก็ขายของทีเนี้ยนะเรื่องสาธารณสุขก็เหมือนกันนะฮะอย่าเพิ่งไปไหน กลับมาถึงง่ายๆสรุปนะฮะพูดจาในเชิงสรุปให้ฟังนะว่าเอาล่ะก็เริ่มต้นนี่คือผู้บัญชาการเหตุการณ์เนาะเขาบอกว่าถ้าไม่สามารถสกัดคือฟังดูแล้วนะฮะถ้าไม่สามารถสกัดน้ำจากฟ้าได้น้ำหนึ่งก็จะมาเติมในระบบแล้วสูบออกก็ไม่ทันไม่มากไม่พอสูบกี่วันมาแล้วนะฮะตั้งแต่เหตุเกิดวันที่23มิถุนา24 25ก็สูบกันมาจนกระทั่งถึงวันที่5ที่6ก็ยังไม่ลดนะครับใช่นะพอเวลาผมได้ยินฉันว่าเออมันก็เอ้ยนะมีทางเลือกนะหาวิธีสลายแม่หยุดฝนให้กันแล้วกันนะนะฮะคำที่2เนี่ยฮะอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศกันเป็นคุ้งเป็นแควทีเดียวโอ้ยพายุตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาไอ้น้ำเอาอะไรจากทะเลฝั่งอันดามันพุ่งตรงไปยังทางภาคเหนือผ่านตากผ่านอายุทยาผ่านไม่รู้มันผ่านมาตกอะไรในหน้าหรือเปล่าคุณรู้ที่ว่าเนี่ยก่อนผ่านมาเสร็จแล้วมาเทที่จ้าเอกมีภาคหนึ่งที่ไหนที่ไหนทำไมใช่เชียงรายที่ไหนเห็นไหมอีกคำนึงก็นะอะไรความกดอากาศนั่นเขานั่นนะครับแต่มันออกเฉียงเหนือเอาอัดลงมาจากจีนนี่เอามาอย่างมาโหรานสันตโรประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วมาอัดก็ปี้กันที่ภาคเหนือก็เชียงรายนี่ผมก็มองเห็นเป็นแซนด์วิชทันทีเลยครับว้ายอย่างนั้นก็ทำให้สูญเสียหมดเลยครับมาเกิดสองแรงบวกนี่เขาให้โอ้โหยิ่งมาเห็นว่า
โอ้โหหนักหนาสาสกรรมเลยดุงออกกระร่ายาวเขียนหนังสือเลยวันที่6นะฮะคืนวันที่5ใช่หลังจากประมาณสักตีหนึ่งที่สองได้ไหมอ่านหนังสือขึ้นมาอยู่ไหนไม่รู้อยู่นี่มั้งพี่เหยียบให้ดูรู้ว่าไหนก็ได้ถึงนู่นนายกรัฐมนตรีเลยผ่านกระบวนการเข้าระบบเท่านั้นซะก่อนจะมาผ่านอะไรผ่านหน่วยงานของศูนย์ดำรงธรรมหน้าทำเนียบเลยนะอยู่ที่สำนักงานกพ.นั่นแหละครับนั่นแหละก็เปลี่ยนระบบใหม่ด้วยวันนั้นก็จะเซ็ตระบบใหม่เอ้าพอดีได้เลขรหัสมาเรียบร้อยท่านจะรอตอบรับทีนี้กว่าทวนจะสุกมันก็จะไหม้นะฮะเพราะว่าตื่นนั้นในนั้นหนังสือผมจะให้เวลา24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็เป็นเช้าที่7แล้วเนี่ย เท่านั้นนะครับตัดสินใจตั้งแต่เที่ยงต้องออกจากนั่งเกล้าเที่ยงมุ่งตรงมายังอะไรนะถ้ำหลวงนี่แหละครับนะฮะกว่าจะมาถึงแต่เนี่ยคนขับก็ขับไปคนขี่ก็ขี่ไปหลับไปด้วยคนขี่กว่าจะไปถึงที่หมายปลายทางเล่นชั่วตีหนึ่งเป๊ะบวกลบนิดหน่อยนะฝนยังพรำๆอยู่เลยฝนตกตลอดทางแต่ไม่หนักเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็วิ่งได้นะครับก็ถือว่าถึงปลายทางกันแล้วกันตีหนึ่งบวกลบ4-5 นาทีแล้วก็รีบนำหลักฐานเอกสารเข้าไปสู่โต๊ะทำงานเขาลงทะเบียนใครจะเข้าจะออกจะเป็นสื่อมวลชนจะเป็นอะไรต่างมาช่วยงานไปปุ๊บปรากฏว่าเขาเก็บอีกพอดีโอ้ยอย่าว่าไงทำไงล่ะเสร็จแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีการย้ายหรือไม่รู้พรุ่งนี้เช้าค่อยมาลงทะเบียนก็ว่ากันนะประมาณ8 โมงโอเคใช่ก็เลยถือโอกาสจอดรถนอนแถวๆนั่นนะไหนคุณดำนี่นะครับดูสิสัมภาระในรถเต็มๆอยู่เลยเนี่ยสนุกเราจะไม่มีสัมภาระนอนถึงมา7 โมงกว่าประกาศเคอร์ฟิวทันทีรื้อฐานใหญ่โตแล้วฐานภายในครึ่งชั่วโมงให้เสร็จสับคือภาย1 ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ใครไม่เกี่ยวข้องไงเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องสักหน่อยทีนี้ก็ต้องออกจากพื้นที่ตรงนั้นจะไปไหนต่อทีนี้มาถามไปทำมาจะย้ายพื้นที่ตรงนั้นมาปักหลักที่อบต.ป่าอะไรนั่นทีนี้ป่าอะไรไม่รู้ไม่เคยจำเลยผมแปลกไม่เข้าหัวยังไงกันไม่จำนะป่งผาป่งผาอบต.ป่งผาโอเคนะเนี่ยอีกสักครู่เขาจะแถลงข่าวตรงนี้ประมาณห่างจากกันประมาณสัก100 ไม่เกิน 200 เมตรอีกสักครู่น่าจะไปประมาณสัก2-3 ทุ่มนะมั้งอย่างเร็วจะซ้ำไปเพราะว่าต้องให้ครบเซตก่อนมั้งถึงจะแถลงข่าวโอเคนะตอนนี้ประสบกันฝังเพราะนั้นมาปลาหลักที่นี่ตั้งแต่เอาวันไหนต้องบอกว่าถึงวันที่7เช้าวันที่8ประมาณ8 โมง 8 โมงครึ่งบุคคลที่เจอคนแรกที่นี่คือท่านกำนันเป็นผู้อำนวยการหมายเลข1ที่นี่นะฮะในการที่จะรองรับใครไปใครมาอะไรต่างๆนะคุยกันแล้วก็หนังสือให้ดูนะครับท่านก็รับทราบรับทราบเรียบร้อยเปล่านี่นะครับโอเคคล้ายๆกับว่าเรามาพื้นที่เขาเนี่ยแล้วก็อยากจะให้เขาอะไรล่ะไปบ้านเขาไม่บอกเขาได้ยังไงฉันไม่เป็นมารยาทของลุงออกอยู่แล้วนะครับจะเข้าบ้านใครออกบ้านใครก็ต้องบอกเจ้าบ้านเขาก่อนไม่ใช่ถูกต้องเพราะเป็นหน่วยราชการผู้ปกครองในระดับหมู่บ้านตำบลเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะถึงมันจะมีเสรีภาพต่างๆนะก็ต้องเสรีภาพส่วนเสรีภาพสิครับอันนี้มันเป็นงานเป็นการต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบเห็นหน้าคาตานู่นนี่นั่นซะหน่อยนึงจะมาทำอะไรที่ไหนอย่างไรไม่งั้นคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน
จะรู้เรื่องไหมเนี่ยถือเป็นมาตรการเหมือนกันนะฮะท่านที่เป็นนักปกครองระดับไหนๆก็ถือเป็นมาตรการไม่น้อยพี่ก็ไม่งั้นคนมาจากไหนก็ยิ่งเชียงรายเนี่ยมันเป็นจังหวัดชายแดนเนี่ยทั้งพม่าทั้งลาวเนี่ยข้ามมาได้อย่างง่ายได้ถ้าเกินไอ้แค่ว่ายน้ำข้ามไม่กี่เมตรแม่สายใช่ไหมฮะง่ายง่ายมากๆเลยซ้ำไปป่าดงพงพรีข้ามมาเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนทางเราก็แม่น้ำโขงใช่ไหมล่ะจังหวัดชายแดนต้องให้ความสำคัญใช่ไหมด้านความมั่นคงชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องหลักก็โดยสำนึกตรงนี้ก็รายงานผู้ปกครองท้องถิ่นระดับกำนันอะไรกันนะเอาล่ะก็มาปากหลักที่นี่นะฮะตั้งแต่วันแรกวันที่8ประมาณสักเก้าโมงมั้งอยู่ที่เดิมนี่ครับวันที่9วันนี้ก็วันที่10นะฮะก็เรื่องราวของอุตุนิยมวิทยาก็บอกตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10จะหนักหนาสาดสกัดเลยน้ำฝนที่ไหนได้จิ๊บจ้อยจิ๊บจ้อยเนี่ยไอ้พวกนี้หมายความว่าไงทำปากนี่หมายความว่าไงทำเสียงนี่หมายความว่าไงไม่รู้ก็ฟังเองแล้วกันคนหนึ่งรู้ได้ผ่านจอประมวลอะไรต่างๆนะอีกคนมันรู้ได้ผ่านจิตคนละเรื่องกันคนละศาสตร์กันเพราะฉะนั้นมันก็เลยต่างกันพี่เอ๋น้องญาติโกโหติกาเนาะเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้แล้วก็ถือว่า สมบูรณ์13ชีวิตทีมฟุตบอลหรือว่าทีมหมูป่าหมูป่าเนี่ยหมูป่าเจอหมูบ้านมั้งทีเดียว นั่นๆๆๆอ่ะก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ฟ้าฝนก็โอเคแล้วครับไม่รบกวนการทำงานในแนวราบนะฮะตลอดน้ำฟ้าน้ำฝนที่เห็นบอกว่าจะหนักหนาสัสกันก็นิดหน่อยจิ๊บจ้อยจิ๊บจ้อยนะโอเคนะหลายภาคส่วนเหลือเกินครับงานนี้ผมพยายามบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาตินะครับนักข่าวต่างชาตินานชาติมารวมกันรวมหลงจงไม่น่าจะน้อยกว่าพันคนนะครับมันไม่ใช่เป็นยิ่งใหญ่กว่าซูนามิเฉยๆอ้าวจริงๆไม่พูดเล่นนะซูนามิยังทิปจอยนะเพราะซูนามิมันกระจายไปยังนู่นนี่นั่นไปยังอินเดียก็มีนะไปยังมาเลเซียก็มีสิงคโปร์ก็มีกระทบซูนามิแล้วอินโดนีเซียก็อันนี้มันแค่จุดเดียวจุดเริ่มต้น13ชีวิตโอ้โหมันเป็นตัวเลขนะๆๆผมพูดแต่แรกๆแล้วเป็นตัวเลขปริศนาธรรมให้มนุษย์หาคำตอบพูดแต่วันแรกนะจนกระทั่งมาถึงความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งจากอเมริกาคนไทยเนี่ยครับออกออนลงออนไลน์เนี่ย เข้าหูเข้าตาเข้าหูครูบาชุ่มด้วยใช่ไหมบุญชุ่มก็เลยลำดับเหตุการณ์อ๋อนี่เรตาทิพย์ก็เห็นก็รู้ว่าตาทิพย์มันจะเห็นความสว่างในความมืดก็พยายามบอกอยู่แล้วสว่างกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าไปเห็นสิ่งนั้นๆอยู่ก็สว่างไม่เต็มร้อยถ้าเต็มร้อยเกินต่างหากมันเป็นความใสจะไม่เป็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรมีแต่ความว่างอย่างเดียวนะก็โอเคแล้วครับถือว่ามันบ่งชี้ให้รู้ว่ามนุษย์จะต้องรู้จักกับจิตแล้วนะต่อไปนี้นะครับไม่ใช่รู้แต่ตัวหนังสืออืมเอาตัวหนังสือเอาภาษามาทะเลาะกันวิวาทกันนี่ไม่ใช่แล้วมันเป็นสภาวะของจิตโอเคนะเมื่อรู้กันเช่นที่ว่านี่ก็ตามลุงออกตามมาอยู่ที่อยู่ของที่อยู่ที่อาศัยครูบาชุ่มดูสิศาลากลางน้ำก็ไปยืนร่ายยาวจนมันไม่ใช่คลิปหนึ่งที่นั่นดูเองก็แล้วกันสำหรับท่านที่ติดตามนะรู้นินทาครูบาชุ่มตรงแถวๆนั้นก็เห็นแต่ศาลาอยู่กลางน้ำจริงคงมีที่ไหนแล้วครับที่ท่านอยู่วัดเวียงแก้วสำนักปฏิบัติธรรมวัดเวียงแก้วประมาณนั้นเนาะเป็นวัดหรือเป็นอะไรก็ผมก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่คนนี้ ใส่ใจตัวบุคคลก็บุคคลไปตามเกิดตามมีนะครับนะๆๆอืมก็
็ให้รู้ว่าที่มาที่ไปตอนนี้ก็ไปสถานที่อยู่สูงไปวัดหลายจุดกัน 2-3 จุดไปปฏิบัติอยู่นั้นก็ปฏิบัติอยู่แล้วผมไปทำผมมีแค่กระบอกไฟฉายกระบอกเดียวกับก้อนสปารังเคของผมไปสลายเมฆอยู่ที่มากก็ไปใช้กระบอกเดียวกับก้อนสปารังเคก็พอมีผลงานอยู่นะที่ว่าเนี่ยก็มั่นใจมาตั้งแต่ปี54สลายเมฆหยุดฝนนะครับภายใน7วันหมดทุกหยดในประเทศไทยปีนั้นภายใน7วันหมดเกลี้ยงเลยนะโอ้โหผมเรียกว่ามหาสมุทรเมฆมหาสมุทรเมฆนะครับก็ตั้งแต่วันนู้นต้นมาสิ่งที่ผมมีสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมเป็นไม่มีบุคคลใดมีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรองก็น่าจะมีแต่มหาชนจะรองรับและรับรองการกระทำนี่นะครับแต่เรื่องของ สองมือเปล่ารักษามนุษย์อะไรใช่ไหมสองมือเปล่าก็หนึ่งความเข้าใจ หรือสองมือเปล่าก็หนึ่งความต้องการของผู้ที่ให้ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยบรรยายเรื่องนี้ก็คือเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากนู่นพลังงานศักดิ์อะไรต่างง่ายดี ทีนี้พอเวลามันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าสถิตออกมาเป็นพลังงานจลประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ รู้จักพลังงานสองพลังงานเนี่ยมันก็ได้แต่ชื่อรู้จักแต่ชื่อมีแต่คำว่ารู้จักแต่คำว่าสแตติกกับไดนามิกไอตัวพลังงานศักดิ์พลังงานจลเขาก็มีนะก็มีหนังสือบอกไว้เหมือนกันนะพลังงานศักดิ์พลังงานจลเอาเข้าจริงได้แค่แรงนะคำนวณมาก็ออกเป็นแค่แรงแต่แรงไปนู่นนี่นั่นไม่ใช่พลังงานจริงๆมันได้แค่แรงเอาคิดคำนวณปุ๊บออกไปเป็นแรงแค่นั้นเองแรงหรือ power คือกำลังแค่นั้นเองแต่ energy จริงๆพลังงานจริงไม่ใช่เลยคนละเฟสคนละมิติคนละความหมายนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้ก็ลองใคร่ควรดูนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบนะก็วันนี้เสื้อตัวใหม่สะท้อนแสงเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้มาจากออสเตรเลียนี่เพิ่งใส่วันนี้สะท้อนแสงนี่หน่อย นั่นนะมีอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรอีกเนาะก็แสดงความยินดีทุกคนทุกท่านเมื่อเวลาทราบข่าว13ชีวิตได้ออกมาจากถ้ำในอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ปลอดภัยกันคนไหนที่ทำหน้าที่อะไรก็ทำได้สมบูรณ์ก็บริบูรณ์กันไปส่วนทางฝ่ายลุงออกกับหมูน้อยอ่ะหมูน้อยหมาน้อยมั้ง ก็มาลุยกันพรุ่งนี้ก็จะได้วาระกลับแล้วคืนนี้ก็คิดว่าจะที่นี่สักหนึ่งคืนตื่นเช้าจะเจอใครสักคนที่อบต.นี่หรือเปล่าในทำนองเนี้ยครับเราจะกลับยังไงทีเนี้ยจะกลับผ่านเชียงใหม่ลำปางนะลำปางนะจะผ่านเชียงใหม่ไหมถ้าผ่านเชียงใหม่ก็ต้องไปผ่านวัดทาตอนอย่างเงี้ยเข้าเชียงใหม่ออก ลำพูนลำปางไป หรือว่าจะมาเส้นเดิมจะกลับเส้นเดิมพะเยาเชียงรายก็ไปถึงพะเยาแล้วก็เลี้ยวขวาออกลำปางไปผ่านลำปางตากใช่ไหมล่ะกำแพงเพชรนครสวรรค์เข้าชัยนาทสิงห์บุรีอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนว่าแล้วก็ถึงกรุงเทพมหานครท่าน้ำเขียดอะไรนะสภาวะดังกล่าวเนาะประมาณนั้นมั้งลำดับการให้ฟังไม่รู้จะถึงปลายทางกี่โมงกี่ยามแล้วก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยครับไหนๆมันได้มาทางด้านเหลือแล้วก็ดูกันมีอะไรให้ดูก็ดูกันไปมีอะไรให้กินก็กินกันไปก็ดีเหมือนกันนะรถคันนี้
ไม่ต้องเสียสตุ้งตะตังไปนอนโรงแรมโรงแรมกันห้องน้ำของท่าก็อาศัยวัดเมื่อวานนี้ก็ไปใช้บริการวัดวันนี้นะครับนี่วัดวารามกันไหนมาไหนก็ใช้ได้ สะดวกสบายปลอดภัยก็คือในเรื่องราวของพุทธศาสนิกชนทำบุญอะไรต่างๆก็ทิ้งไว้ในวัดวารามก็สร้างสถานที่ที่เป็นสาธารณะเอาไว้ให้ใครผ่านไปผ่านมาก็ไปแวะเวียนกันไปใช่ไหมก็ดีตรงนี้นะครับต้องพระพุทธเจ้านี่แน่มากเผื่อไว้ให้มนุษยชาติเรียบร้อยเผื่อไว้ให้เรียบร้อยมองการไกลตั้ง 4-5,000 ปีนู่นนะเพิ่งผ่านมาแค่ 2,561 ปีบวกอีก45นะเพิ่งผ่านมาหรืออีกที่เหลือก็แล้วกัน 2,400 ได้นะ ประมาณนั้นที่จะหมดวาระของศักยภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ต่อไปก็เป็นพระองค์ถัดไปก็คือพระศรีอริยเมตรัยจะมาเหยียบแผ่นดินโลกใบนี้ในรูปลักษณ์หน้าตาอย่างท่านอย่างผมนี่นะมนุษย์ยุคนั้นนะจะบอกไปก่อนนะว่าทุกอย่างจะเป็นทิพย์หมดนะหมดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องของปรากฏการณ์ของมนุษยชาติในครั้งนี้นะครับมันตื่นเต้นมากนะเพราะทุกคนจะเข้าใจเรื่องธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโอเคมันจะรักธรรมชาติจะอะไรต่างๆธรรมชาติมันยิ่งขึ้น วิทยาศาสตร์มันสุดขั้วทุกสาขาแล้วมีแต่ทำลายล้างซึ่งกันและกันทำนองนั้นนะ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 ทีนี้เมื่อเวลาเป็นเช่นนั้นนะครับมนุษย์ก็จะมีการรู้ดีรู้ชั่วรู้จักคำว่าดีคำว่าชั่วแต่ลดคำว่าถูกผิดลงนะครับถูกตามกฎหมายผิดตามกฎหมายนี่มันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเงื่อนไขธรรมชาติจะมีมากขึ้นนะครับ จะทำอะไรก็อยู่ในเกมธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดมนุษย์นะครับจะให้ความสำคัญเรื่องของความรู้สึกนึกคิดมนุษย์ในเรื่องของกระบวนการวิธรรมอะไรต่างๆเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจะมีการปรับปรุงนะครับก็หวังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะคงไม่น่าจะเกิน15ปีเขาเหล่านั้นนะฮะจะใช้บรรทัดขีดเส้นในการที่จะปรับปรุงหลักกฎหมายเป็นกันทั้งโลกนะที่ว่านะพอถึงวันนั้นนะเกิดสงครามโลกทำไงวะนี่ แปลว่าโลกวันนี้ต้องจัดระเบียบกันใหม่จัดกฎหมายโลกทุกๆประเทศใช้กฎหมายเดียวกันเนี่ยก็ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะยืนพื้นตรงนี้นะชนชาติไหนอย่างไรก็ชีวิตมีค่าเท่ากันหมดถ้ามาขีดเส้นยืนพื้นตรงนี้แล้วเนี่ยความต้องการมันต่างกันตรงไหนแล้วของอยู่ของกินของใช้ของเก็บทุกคนเลยนะใช่ไหมกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันทุกคนแหละอย่าทิ้งสาผมนะครับเวลาผมเติมเชื้อเพลิงให้เห็นเนี่ยท่านอยู่หน้าจอจะโกรธครับไอ้พวกนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกที่เขาว่ามะเร็งปอดมะเร็งปอดทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกไอ้เช่าพอลุงหงอกรู้ว่ามีอะไรอยู่มีพลังงานบริสุทธิ์ไงพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละที่ทำให้เยียวยารักษาลุงออกเองโดยธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเดี๋ยวตัวอย่างลุงออกนะโลกหลานเลี้ยงหล่นนี่ใครๆเหมือนกันเนี่ยตัวอย่างผมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านผมคิดอะไรรู้อะไรก็จะเล่าสู่กันฟังทำอะไรได้ก็จะบอกกันตามนัยยะที่ว่ามานี้แหละครับแต่ทั้งหมดก็เหมือนกับซุ่มทำนะเราก็ไม่อยากจะเปิดตัวเผยตัวเองนะครับซุ่มทำ เมื่อเวลาภาพรวมมันได้ดีแล้วโอ้มันก็โอเคนะต้องเป็นอย่างนั้นสินี่ถูกต้องไปเสนอหน้าไปทำไมล่ะ ใช่ไหมทำไมทำอยู่แล้วอย่างนั้นของดีมันอยู่ดึกยังไงมันก็ถูกขุดคุ้ยขึ้นมาจนได้ก็น่าแปลกฝนไม่ตกหรือตกก็จิ๊บใจค่อนข้างจะมากเลยซ้ำไปเห็นไหมแค่นี้มันก็โอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเขาว่าเนี่ยแม่นางนอนหงายเนี่ยแม่นางนอนหงายตากฟ้าตากแดดอยู่นั่นเนี่ยช่วยคนเข้าใจรูปแบบนั้นก็เข้าใจไปผมบอกเฉยๆผม
ไม่ค่อยสนใจใหญ่ดีกับคนนั้นนะนะแต่รู้และเข้าใจนะผมไม่เคยให้คะแนนไม่เคยให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นครับนะของดีที่สุดอยู่ในตัวท่านนั่นแหละพี่เอ้ยไม่ใช่หรอก ของดีที่สุดอยู่ในตัวท่านทั้งหมดหาให้เจอครับต้องผ่านกระบวนการกายใจจิตให้ได้นะครับความสัมพันธ์ของมันตรงไหนไม่แค่สามคำไม่ได้ยากตำราต่างหากที่มันยากตำราหนังสือมันยากเยอะเกินผมเขียนหนังสือเนี่ยไว้นิดเดียวเองเล็กน้อยมันต้องมาก เอาเทียบเป็นกะทิเอาหัวกะทิน้ำท่วมทุ่มผมบุ้งหลงเหลงนี่ก็แล้วหมดเวลาเขียนหนังสือแบบนี้นะแต่ก่อนยังยกแม่น้ำทั้งห้องน้ำห้าใส่กันไปนี่ไม่ต้องแล้วโอ้ดาวเต็มท้องฟ้าเลยเห็นไหมครับดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะ งามทุกดวงโปร่งใสไปหมดเลยไหมนะตอนนี้ยังปฏิบัติการอยู่นะที่รู้เนี่ยเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยปฏิการสลายเมฆต่อยนั่นเองไม่รู้ว่าแม้จะเห็นผลขนาดนี้แล้วก็ตามทีเกิดวันพรุ่งนี้อีกล่ะเดี๋ยวไปแน่ๆนะสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ต่อไปก็แค่นั้นเวลาผมคิดแค่นี้เสร็จภารกิจแล้วก็ใจโยโหหิ้วกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกเลยครับมันเป็นปรากฏการณ์มันมาทีมฟุตบอลมันมาตรงกับเข้าแข่งฟุตบอลโลกกันโอ้โหมันดูไม่จืดเมื่อเวลามาถึงอะไรก็ห้ามไม่ได้นั่นนะมันทำมันถึงได้แมตช์กันถึงขนาดนี้แมตชิ่งเชื่อมโยงกันในแบบนี้นะโอ้โหน่าจะคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีของโลกทุ่มออกมาแต่ไม่ได้ใช้นะมั้งใช้ได้กันออกมาหมดแล้วไอ้คนที่ไปเจาะรูไหนๆก็ไม่ได้เจาะทำไมออกมาหมดแล้วโอ้ยนะกลับไปนอนพักผ่อนที่บ้านใช่ไหมก็รื้อเลยครับแม้แต่เห็นเขาทำงานในทางด้านไฟฟ้าก็ดีทางด้านสูบน้ำก็ตามดีโอ้ชุดหน้ารู้กันคนที่อยู่ไฟฟ้าได้ยินเสียงโอ้โหเสียงหรือที่คือผมเสียงอะไรเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี่ตอนนี้เด่นอะไรผมผ่านกระบวนการนั้นมาก่อนเมื่อสมัยที่ทำงานที่อุบลนะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องเรียกว่าแคมป์ทหารอเมริกันยุคสมัยนู้นแต่งเนื้อหนุ่มเนาะไปจับพัดจับผู้วิท่าไหนไปสมัครกับเขาไปเป็นโอเปอเรเตอร์ของการควบคุมแผงสวิตช์ไฟฟ้าเพราะมันเป็นเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์หมดได้โดนการเทสสองครั้งก็เลยจับยัดให้ เป็นพนักงานเข้าไปโอ้โหยุคสมัยนั้นใส่สร้อยเส้นเท่ากับนี่นิ้วก้อยพูดแล้วก็เฮ้ยพูดแต่มันยังงั้นๆอ่ะยุคสมัยใช้เงิน US ดอลลาร์นานๆปล่อยเข้าไประยุกไปแล้วผ่านเหตุการณ์มาเยอะแยะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยไอ้กายคุยเลยเถิดนั่นประสบความสำเร็จแล้วก็คุยเลยเถิดหรือเปล่าก็เนี่ยคุยเคยแล้วก็นักหนาหรือเปล่าสบายสบายก็แสดงความยินดีคนทั่วประเทศต่อไปก็จะทะเลาะกันเนี่ยจะต่างความเชื่อก็จะทะเลาะกันอย่าเอาความเชื่อเข้ามาเป็นตัวกั้นกันบอกให้ทราบความเชื่อที่ถ้าพูดต่อมันก็สูญเสียนะพูดสนุกก็ดีความเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยจะเป็นความเชื่อที่จะทำให้ผู้คนถ้าเราบอกแรงกันมากครับเรื่องศาสนานะความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจยังไม่รุนแรงความเชื่อเรื่องทรงร่างร่างทรงยังไม่รุนแรงเรื่องศาสนารุนแรงกว่าเยอะแต่ว่าทำไมมี
ความเชื่อทางด้านการเมืองการปกครองการเมืองก็พลิกผันไปอยู่เรื่อยแหละนะไม่คงเส้นคงวาแล้วปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เหตุการณ์ นะความเชื่อเรื่องศาสนาผมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงนะผมว่านะสังเกตนะฮะท้ายๆเวลาผมจะจากไปผมใช้คำว่าสาธุอามินอาเมนและโอมจบทั้งที่เป็นบิ๊กสังเกตนะ ถ้าสังเกตนะมันเหมือนกับขย้อนมาเรียบร้อยมันจะเหลือหนึ่งเดียวหนึ่งความจริงนั่นเองครับ จะเจอความจริงผู้ที่ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวผ่านกลุ่มศาสนาใดๆมันจะพัฒนาเข้าสู่ความจริงคือเรื่องจิตเนี่ยกายใจจิตคงจะหลักธรรมคำสอนต่างๆนะคงจะถูกตัดทอนไปเยอะไปแล้วกันนะ ผมว่านะเหลือแค่ตัวย่อกันจะบอกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาเหลือตรงนี้นะมันจะเข้าสู่ภาวะของปฏิเวทมากยิ่งขึ้นนะแปลว่าการเข้าถึงนะปฏิเวทในศาสนาใดๆนักศาสนาของแต่ละศาสนานั้นๆก็ปฏิบัติตนเข้าถึงในรูปของปฏิเวทผู้ใดที่คิดว่าพระเจ้าก็จะเข้าถึงพระเจ้าแล้วกันประมาณนั้น นะแต่ทางฝ่ายลุงออกคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็สิ่งเดียวกันนะเดียวกันพูดคนละภาษาเฉยเรื่องภาษามาทะเลาะกันเฉยผมว่าดีภาษาไม่แตกภาษาเนี่ยก็เป็นต้นเหตุทะเลาะกันได้นะมันต้องสร้างความเข้าใจให้กับกันและกันให้ได้นะครับจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนภาษาอะไรภาษาพูดภาษาร้องรำทำเพลงนี่นะภาษาพูดภาษาเขียนนั่นถ้าเป็นภาษาเขียนก็เป็นทางการ ถ้าเป็นภาษาพูดก็ไม่ใช่ทางการก็มักจะพูดเล่นพูดแรงต่างหรือพูดในทางที่ไร้สาระคนที่มีอะไรมีเขาเรียกนี่แหละมีอำนาจแหละพูดจาบางทีก็พ้องผางเกินไปหรือเปล่าประมาณนั้น นะทุกวันนี้ต้องสร้างความเข้าใจนะครับไม่ใช่สร้างความกลัวนะครับกลัวไม่มีใครกลัวกันหรอกความเข้าใจมันจะเหนือชั้นกว่าเยอะมันปรับซะแล้วก็ตามที่อยู่ในสถานะอะไรในแต่ละหนึ่งหน่วยของแต่ละขึ้นชื่อมนุษย์ต้องทำความเข้าใจสร้างความเข้าใจอย่าให้เขาเชื่อเราจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะเรารู้เรามีอะไรก็ให้บุตรเขารู้ตามคนจะรู้ตามมากไม่รู้ตามน้อยหรือว่าไม่รู้ตามก็ไม่ว่าอะไรกันเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะ ถ้าทัศนคติของคน ผมว่ามันจะไปรูปแบบนั้นซะมากกว่านั่นนะว่าแล้วก็ดื่มซะหน่อยเป็นไงมันมีอะไรขึ้นเกือบติดคอก็มีแค่นี้ผมมีน้ำนิดหน่อยกินไปตามเกิดตามมีของขบของเคี้ยวแบบนี้ไม่ได้เคี้ยวเลยเดี๋ยวก็เคี้ยวเดี๋ยวก็มดไม่เหลือหรอกมะม่วงไม่พาไปไหนก็สต๊อกก่อนเวลามันหิวไงแค่นี้สบายๆประเภทหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำขันก็เปล่าตายก็เผาไปเผาก็ฟังไปฟังก็ดองอ้อ13ชีวิตนี่คงจะได้ไปดูฟุตบอลรอบสุดท้ายกันนะท่านพอดีเข้าล็อกพอดีแหละก็ดีเหมือนกันนะจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะเพราะว่านะได้เป็นแรงบันดาลใจก็จะท่าช่างทำให้ชื่อเสียงคนประเทศมากยิ่งขึ้นนะเพราะจะคงจะต้องรับการโชว์ด้วยซ้ำไปผมว่านะโชว์สนามในรอบชิงชนะเลิศผมว่านะเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ไม่ได้สูงมากนะครับก็เฮือฮามากครับเฮือฮาจริงๆคนไทยประเทศไทยต่อไปก็เก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยคนบ้านอื่นมันจะมาเที่ยวเตร่หาในบ้านเมืองเราอาหารการกินต้องให้สะอาด
ที่อยู่อาศัยข้างทางข้างรั้วบ้านแคมป์ต้องให้สะอาดสะอ้านเรื่องหกทางด้านมลพงมลพิษอะไรต่างๆนะทางกลางก็ต้องให้ความสำคัญน้อยผีก็โอ้ยเนี่ยนะมีอย่างที่ไหนไอ้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของต่างชาติเขาหาที่ทิ้งไม่ได้ส่งมาบ้านเมืองเราให้เขาประเทศแดงถ้าใครมีหน้าที่ตรงนั้นนะหน้าที่ตรวจสอบดูแลเอาไม่จะบอกไม่จะบอกบอกได้ทันทีเดี๋ยวนี้ถ้าทำไมจะไม่รู้บุคคลที่มีท็อปของจะให้สินค้าใดๆเข้าบ้านเข้าเมืองใช่ไหมแม่สายเขาก็มีด่านอยู่แล้วมีทุกที่เลยนี่เขามาได้ไงเป็นตู้คอนเทนเนอร์เอาทิ้งที่ไหนจะเนี่ยโหเวรกรรมของบัตรของเมืองแท้ๆนี่นะเนี่ยก็13ชีวิตเนี่ยเป็นจุดประกายมาใหม่คิดใหม่ทำใหม่รู้จักหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบอิสรภาพมีอยู่ 5-6 หัวข้อทั้งเองหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจหน้าที่สิทธิเสรีภาพโอเคนะอำนาจรับผิดรับชอบอิสรภาพโอ้ยมีแค่7หัวข้อจะมีอะไรกันพยายามใส่กับมนุษย์ทุกๆคนให้รู้จักตรงนี้ตั้งแต่อนุบาลนู้นหวังผลก็20 30ปีก็สร้างมันทัดต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่มันนั่งหน้าที่พลเมืองฟังมาเยอะแล้วสุดท้ายแล้วก็มีอย่างนึงคำนึงถ้าเป็นวันเด็กต่อไปนะมันน่าจะใช้คำว่าทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลลบทิ้งให้หมดฮะที่ต้องจำมาทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยลบทิ้งให้หมดอย่าไม่ใช้นะผมไปเจอไหนผมเผาทิ้งหมดนะด้วยคำพวกนี้มันไม่จะสร้างสรรค์มนุษย์เลยนะปลาใหญ่อะไรตีนช้างเหยียบปากนกใช่ไม่ได้นะการคัดเลือกบุคคลต้องตั้งแต่ฐานล่างตั้งแต่อะไรระดับหัวหน้างานเบื้องต้นมีกี่คนก็เลือกเข้าไปเสียตั้งแต่ฐานล่างไปเลยจะรับสมัครระดับไหนปริญญาตรีปริญญาโทก็หวานไปเข้าจากเบื้องต้นนะผมว่านะก็เติบโตในเบื้องต้นเรียนเขียนอ่านเพิ่มเติมขึ้นไปคนไหนเรียนนะก็เรียนมากขึ้นมากขึ้นมันมากขึ้นใช่ไหมนี่จากบนลงล่างมันพอแล้วนะครับจับหัวจะหยิบใครไปใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนกันตามมันมากเกินไปไม่ได้หรอกต้องกลับขั้วไหมกลับหัวพีระมิดไปในการที่เรียกบุคคลต้องมีความคิดตรงนี้เข้ามาถึงจะพัฒนาชาติก็ต้องพัฒนาคนก่อนครับต้องพัฒนาความคิดก่อนปฏิรูปความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปแต่ยังสิ่งอื่นปฏิรูปแต่วัตถุสิ่งของนู่นนี่นั่นไม่เคยคิดที่จะปฏิรูปความคิดกันเลยไม่รู้จะว่าไงนะครับตายไปก็เน่าเปื่อยเฉยพวกนี้นะนอนขึ้นไปป่ะพอไหมบ่นให้ฟังเยอะแยะเลยเดี๋ยวการบ่นให้ฟังบ่นเพื่อสรุปที่ว่าใครฟังทันบ้างไม่ทันบ้างหลายท่านก็บอกว่าผมนี่เพ้อลุงงองนี่เพ้อก็ดูผลงานเอาเสียโอ้จากลุงน้อยไปเนาะตามแต่งโน้นถ้าอยากจะตามผมนะตั้งแต่ผมเขียนหนังสือให้นิตยสารกลางปีหนึ่งปี17ไปดูเองเขียนเครื่องยนต์กลไกดูดอัดระเบิดคายนั่นนะครับมาถึงวันนี้ก็ดูดระเบิดคายก็มาใช้ในเรื่องของการสูดอากาศยังไงดูดกลั้นอัดนานมันระเบิดมันเองมันเผาผลาญมันเองกระบวนการเมตาบอลิซึมจะทำงานจะเผาผลาญไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลตัวนั้นที่เขาว่าจะละลายหมดแปลงสภาพเป็นพลังงานหมดน้ำตาลในเลือดที่เขาว่าเบาหวานเบาเปรี้ยวนั่นนะจะเผาผลาญหมดไม่มีเหลือ
พราะฉะนั้นต่อไปรู้จักลุงเงาะอย่าไปพูดถึงพวกนั้นนะใช้วิธีง่ายๆธรรมดาธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติง่ายเยอะเกินเนี่ยนะพี่นะปรับนะครับปรับการหายใจปรับการกินของธรรมชาติใส่ปากเยอะๆอย่าวิทยาศาสตร์ใส่นะยาทุกเม็ดเป็นวิทยาศาสตร์นะรู้ไหมเออพอแล้วแต่พี่อย่างน้อยประหยัดเงินของชาติได้นะครับที่ว่าใช่ไหมเออเอาเงินไปพัฒนาอย่างอื่นซื้อเข้ามาทั้งนั้นไม่ใช่เลยผมบอกยาไหนไม่พอยานอกก็เพิ่มค่าตัวนี่เป็นอะไรจะมีอะไรเพราะว่าฉะนั้นก็มีแต่รับชอบไม่เคยรับผิดประมาณนั้นนะต้องให้ปัจจัยใหม่ครับทางด้านถนนทางปัจจัยสำเร็จนะฮะผู้ขับรถต้องไม่เกิดอุบัติเหตุไม่พอยังออกกฎกระทรวงต่ออีกนะฮะมันให้มันแนบเนียนให้มันปิดช่องทั้งหมดแล้วใครมันจะไปทำอะไรได้ก็เล่นเล่นเส้นใหญ่สายโตต่อไปอีกจักมักคุ้นกันโอ้ปีไหนมันจะจบนะไอ้เจ้างูกินหางหรือเปล่าหรือว่ามันพันมันเป็นกี่เดือนกี่ปีขี่นี่มาแล้วผมว่านะ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 หนีเข้าไปในที่มืดไปแห้งเหี่ยวในที่มืดจบสิ้นไปเลยจริงนะไปดูคุณเล่นได้ผมมีถ้ำใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี่นะพอดูมาเยอะแล้วเรื่องถ้ำผมว่าผมมุดมาเยอะเรื่องถ้ำโอเคพอเนาะบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันนะหรือว่าไงครับผมอ๋อลืมดูมีใครบ้างโอ้โทษโทษขออนุญาตครับเมื่อกี้ก็มาดีๆนะน่าขอดูขอดูขอดูท่านที่เอาเอาเฟซชั่วโอเคครับโอ้ไม่ไปแล้วไม่เหือไม่อีกแล้วทำไงล่ะเอาไงทำไมไม่เหือไม่อีกเขียวก็ไม่ออกจากหน้าจอสิเอาเข้าไปอ๋อโป๊ะเช๊ะโอเคดูงอกสดมาแล้วจ้ะปึ๊บก็ไม่เคยรับผิดมาเนี่ยต้องให้ปัจจัยใหม่อ๋อ43ชีวิตอ้าวยินดีครับขอถือโอกาสต้อนรับขับสู้ขอสกิดเบาๆหน่อยเด้อโอเคครับภาพเสียงชัดเจนดีวารินชำราบอุบลจะเลยคุณไก่ทองหน้าใหม่หน้าใหม่ยินดีต้อนรับครับผมคนไม่รู้ก็คงคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคนภูมิกันออกนะครับเชิญเจน350ยอด300ยอดผมเตือนให้อีก50นะเดี๋ยวมีคนประจวบสุดยอดสุดยอดครับผมอะไรสุดยอดอ่ะสุรพงษ์ใครไม่รู้ก็ช่างเขาอย่างน้อย 20,000 ชีวิตรับรู้รับทราบว่าใครบันดาลเออคุณปีชานะครับผมก็ไปได้บ่นน้อยเนี่ยทำใจที่ว่าเนี่ยๆเออก็เพื่อที่จะให้รู้ให้เข้าใจก็ถือว่าสำเร็จมากนะครับถ้าให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองนะมันก็มีแค่ช่วงเช้านี้หน่อยที่มีฝนนะแต่ไม่กระทําให้รบกวนในการที่จะขนย้ายผู้คนนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้ใช้ได้ 80% ก็เกินพอแล้วใดๆก็ได้นี่ผมว่ามันน่าจะเป็น 90% เรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับประมวลเองนะที่ว่าเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่รู้ดิ ไม่มีน้อยเลย
เขี่ยมาไม่กี่ชีวิตอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ได้เปิดแต่ที่แรกโอเครับทราบทั้งหมดแหละมีคำถามไหมครับเชิญครับมีสงสัยใฝ่รู้ไหมครับอยากจะถามโน่นนี่นั่นก็เชิญนะฮะ ลูกหงอกใช้พลังแบบไหนสลายเมฆหยุดฝนไม่ทราบไม่ทราบจริงๆค่ะขอบคุณมากด้วยความเคารพเล่าให้ลูกหลานฟังผม ผมใช้เดี๋ยวนะฮะง่ายๆที่สุดนะฮะผมก็พูดเรื่องธรรมชาติมาตลอดนะคำหนึ่งที่น่าจะติดหูติดตาได้นะครับ ติดใจได้ผมใช้คำว่าตัวเราเนี่ยคือโลกท่านกับผมนะคำว่าเราเห็นไหมฮะถ้าท่านไม่เข้าร่องนี้ก็ไม่รู้จะว่างไงเห็นไหมถ้าท่านไม่เข้าร่องนี้ผมบอกผมคือโลกงอคือโลกโลกคืองอลูกงอกเทียบอัตราส่วนระหว่างลูกงอกับโลกงอกมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสโลกมันก้อนใหญ่ขนาดนะผมก็พูดเรื่องนิวเคลียสมาตลอดในนิวเคลียสมันมีอะไรอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสมันมีพลังงานอยู่ทีนี้เจ้าพลังงานเนี่ยมันมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งพูดเอาไว้นะฮะเออร์เน็ตรัตเทอร์ฟอร์ดครับเป็นชาวนิวซีแลนด์ครับก็จะมีเขาตั้งทฤษฎีอะตอมมีเพื่อนเขาสองคนผมไม่ได้จำเพื่อนเขาเกลียดจำมาแล้วแรงแข็งเปล่าแก้วเดียวกันไม่ได้รู้จำไปจำคนเดียวก็พออ้างถึงอ้างอิงหน่อยนั่นแหละนะเออเนี่ยรัฐบาลเขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% ประมาณนั้นนะครับผมเองทหารที่มาตอบว่า 99 กว่าเปอร์เซ็นต์ผมมาต่อตรงนั้นหน่อยนึงเห็นไหมครับต่อมายุคไอน์สไตน์เขาก็ทำให้นิวเคลียสแตกมันก็พลังงานก็คือระเบิดพลังงานความร้อนนึงไงก็ระเบิดนิวเคลียสนั่นแหละเห็นไหมครับก็มาต่อตรงนั้นโอเคไหมครับทีนี้พลังงานนิวเคลียสมันทำลายโลกพลังงานที่มันได้มาจากจิตตรงนี้อยู่ตรงกลางของสองสิ่งโปรตอนกับนิวตรอนที่พูดถึงโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนรู้จักไหมสองคำเรียนหนังสือมาก็รู้จักแค่รหัสเครื่องหมายบวกรู้จักแค่ตัวหนังสือจิแค่นั้นรู้แค่นั้นอันนี้เขารู้ได้โดยจิตเพราะมันต่างกันนะครับ เอาละนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะถ้าอยากจะรู้ก็เล่าให้ฟังตามนี้ยังไม่พอสมองคือส่วนย่อของตัวเราอีกสมองลุงงอกคือส่วนย่อของลุงงอกดีไหมเนี่ยยังไม่พอนะฮะสมองงอกมันจะเป็นส่วนย่อของจักรวาลด้วยสังเกตเวลาผมพูดเรื่องจักรวาลนะครับนั่นแหละครับก็มีฟังเยอะแยะไม่ใช่เลยพี่ครับก็ค่อยดูเอาใน YouTube บ้านเราทีวีนั่นแหละนะเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะครับว่าเรื่องพลังงานนะครับนี่คือองค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยแต่ผมเคยเรียนวิชาฟิสิกส์กับทางการศึกษาไม่เคยผมรู้ว่าวิชาฟิสิกส์มันศึกษาธรรมชาติทำไมมันจะไม่รู้เมื่อเรารู้และเข้าใจธรรมชาติใช่ไหมฮะเมื่อจบเรื่องราวธรรมชาติเมื่อจบตัวเราเนี่ยครับตัวเราคือธรรมชาติก็เรียนเรื่องตัวเราก็จบตัวเราผมก็เชื่อว่าพุทธเจ้าก็เชื่อว่าเรียนรู้เรื่องธรรมชาติใช่ไหมเออก็เชื่อว่าพระองค์ก็จบธรรมชาติของโลกใบนี้ยังไม่พอนู่นไปรู้เรื่องจักรวาลแสนกฎจักรวาลต่อนู่นพระสัพพัญญูไปรู้ตรงนั้นต่ออีกนะใช่ไหมครับเราก็ไม่ใช่พระองค์เนาะเราก็ได้แค่เศษหนึ่งส่วนกี่ร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็หนึ่งนี่ก็โอเคแล้วนะผมว่าใช่ไหมครับเรื่องจิตเรื่องเดียวว่าทำไมมีเนาะเอาล่ะวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะย้ำนะครับคำว่าธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตนะไม่ใช่เด็ดขาดนะเป็นสารธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟผมก็พูดเรื่องนี้มาตลอดในคลิปเยอะแยะไปโอเคไหมเดี๋ยวเราให้ฟังกันนะคุณรัตนาเนาะใช้พลังแบบไหนเนี่ยก็ไปรู้พลังงานตรงนั้นไง
เมื่อรู้เข้าใจและเข้าถึงก็มาใช้ได้กว่าแค่นั้นเองรู้เข้าใจเข้าถึงด้วยมาใช้ได้เหมือนเราเข้าไปได้ถึงอะไรถึงคลังอ่ะก็เงินมาใช้ได้โอเคไหมถึงท้องพระคลังหรือเปล่าไปหรือว่าไปถึงหนองน้ำก็ตักน้ำจากหนองน้ำใช้ดังนั้นได้ใช่ไหมครับไม่ต้องให้ใครไปตักมาให้เราไปถึงเองไปตักน้ำมาเองอย่างคำว่าเข้าถึงโอเคนะครับก็เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ก็มาใช้ได้สิพี่ก็แม่ไม่อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นดีกว่าเห็นไหมก็แค่นี้นะทีนี้ศาสตร์ต่อมาคือเรื่องของจิตศาสตร์ใช่ไหมครับธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ก็อย่างเงี้ยใช่ไหมหัวข้อทำเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเงี้ยหัวข้อทำอจินไตยเงี้ยหัวข้อทำกฎพระไตรลักษณ์เงี้ยหัวข้อทำสติปัฏฐาน4เงี้ยก็รู้ก็อยู่แค่นี้ไม่ต้องรู้มากไปกว่านั้นทำไมล่ะ 84,000 รู้แค่ 3-4 ซากหัวข้อแล้วพอแล้วสำคัญว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดหรือเปล่าว่าคุณรัตนานะกับคุณรัตตาคนละคนเลยคุณรัตนาอินเทียนใช่ป่ะไม่รู้ผมว่าจะกดผิดถูกภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี้ทุกทีเจอภาษาไม่มีวรรณยุกต์แย่ทุกทีตั้งคือไปรีวิวขอบคุณทีมงานทุกๆท่านและแอดมินด้วยแอดมินเขานั่งฟังอยู่นู่นอเมริกาเดี๋ยวนี้ให้ดูไว้แอดมินให้รู้ไว้นะครับเป็ดมินเขาไม่ได้อยู่แถวนี้นะรู้ไว้นะครับพระขนงเสียงพระชัดเจนดีและมีฝนตกหนักมากสมบัติถาวรชินสมบัติขาประจำขาประจำคงขายของดีนะคุณสมบัตินะฮะขอให้ทำมาหากินดูแลลูกน้องดูแลการงานอย่าให้ช็อตนะครับระยะนี้ก็อย่าให้ช็อตนึกอะไรก็นึกไปทำนองนี้มีไหมครับผมให้เต็มร้อยติดตามตลอดที่คุณประคองชูศรีคนชาวศรีธรรมราชมาเจอตั้งเก้าหนึ่งครั้งมั้งปวดหลังปวดเอวมั้งเจอครั้งเดียวให้ 100% โอ้ให้น้อยนักแล้วไม่น่าจะให้150ต้องให้ร้อยเกินต่างหากประมาณนี้เป็นภาษาลุงหมอพูดติดปากนะเต็มร้อยเกินนี่ต่างหากไม่มีแล้วเนาะก็พยายามเขี่ยหานะเป็นคำถามคำตอบนี้ไม่มีเนาะไม่มีกับบ้านใครบ้านใครนั่นเนี่ยสมควรเก็บเวลาก็สรุปให้ฟังอีกครั้งก็แล้วกันสุดท้ายนะครับว่าก็ขอแสดงความยินดีความยินดีตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นทั้งโลกครับอย่างน้อย 2,000 กว่าล้านคนนะครับรู้เรื่อง13ชีวิตในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหงายกลางอากาศตาอากาศเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยผมก็นอนในแถวนี้แหละนอนข้างๆนางนอนหงายนี่แหละตอนนี้ห่างจากจุดกันไม่เกิน10กิโลเป็นไม่เกิน10กิโลเมตรกันห่างจากกันเป็นความจริงนะที่ว่านะอย่าลืมว่าที่ผมมาทำเนี่ยเจตนาคือเป้าหมายห่างจากจุดศูนย์กลางก็ประมาณ10กิโลเมตรนะครับโอ้ยถ้าขึ้นอยู่สูงกว่านี้มันจะคลั่งตัวนี้เยอะที่สูงที่นี่มันได้แค่ทางราบเรียบก็ได้เท่านั้นก็แค่นี้โอเคเนาะแล้วมีอื่นไหมเนี่ยคงมีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกดีใจพอใจสุขใจก็เป็นความสุขของคนทั่วประเทศยิ่งกว่าความสุขใดๆนะผมว่านะขออนุญาตเดาความรู้สึกของท่านที่อยู่หน้าจอหรือใครทั้งหมดก็แล้วกันในประเทศที่รู้ข่าวสารนี้รวมทั้งบุคคลในโลกนี้ด้วยที่รู้ข่าวสารตรงนี้นะครับมันยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากมนุษยชาติในยุคสมัยนี้นะครับนะประธานาธิบดีอเมริกาเขาเลือกตั้งมายังสู้นี้ไม่ได้นะครับวันนี้จะมากกว่าเยอะคนที่รู้จักบอกให้ทราบไว้นะครับว่ามันอ่านะผมจะรู้ผมจะเข้าใจอะไรกัน
โอเคนะก็บ้านใคร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 พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอย่าลืมนะต้องประกอบสมาชีพชอบนะต้องนะครับอาชีพลดลาวาศอกไม่ได้นะครับต้องทำกัน ประกอบสมาชีพชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อครับส่วนทางด้านการจะดูแลทรัพย์สินคันใดๆก็ตามทีจะเป็นแม้กระทั่งเข็มถึงเรือจอดนู่นแหละแกขอให้สมาชิกปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดตนทั้งปวงจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรยุคนี้เป็นยุคของพาหนะของพระศรีวิจัยก็ทำงานอยู่นะก็ทำงานอยู่นะตัวจริงจริง 2,000 กว่าปีนะครับก็จะมานะครับตอนนี้พระราชพาหนะก็ทำงานให้อยู่นะทางอากาศคือพญาครุฑนั่นแหละทางบกก็คือพญาช้างเผือกนั่นแหละทางน้ำก็พญานาคและพญามังกรนั่นแหละใช่ไหมขอให้เจ้าหน้าที่ติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้หรือไหนๆก็เหมือนกันแหละคนจะเข้ามาใหม่ทีหลังก็เหมือนกันนั่นแหละรับเอาสิ่งนี้ไปเพื่อให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปจะกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม